สวัสดีครับแฟนผูวันจิจกสยามเลตเตอร์ซีทุกท่านนะครับพบก,กับ LFC News สรุปข่าวเลตเตอร์ซีประจารอบวันกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสัญญานนกเตะที่กําลังจะสิ้นสุดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่าใครเองเนี่ยจะไปต่อบ้างแล้วใครเองจะต้องออกจากทีมไปนะครับแล่ก็จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารอื่นๆที่ตัวผมเองจะได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับ ก็รับชมไปพร้อมกันเลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการนําเสนอข่าวช่องเอ็กกี้ฟอกไทยน,นะครับโดยข่าวแรกวันนี้เนี่ยเป็นการประโคมข่าวหรือว่าการคาดการเกี่ยวกับสปอนเซอร์คาด้ออกของสโมสรเลเตอร์ซิตีนะครับซึ่งมีการทํากราฟิกเกี่ยวกับสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาแทนที่ FBS ที่เป็นสปอนเซอร์หลักมา3ฤดูกาลน,นะครับ โดย FBS เนี่ยจะหมดสัญญาจริงๆก็คือซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับแต่ด้วยการที่เลสเตอร์เราเนี่ยตกชั้นไปสู่ระดับลีกแชมเิี้ยนทำให้ FBS เองเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในคาด้าอกในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นการเปลี่ยนมาใช้ King Power นะครับซึ่งเมื่อถึงซัมเมอร์นี้เนี่ยแน่นอนว่า,าสัญญาของ FBS เนี่ยได้หมดลงอย่างเป็นทางการนั้นทำให้สโมสรเองอาจจะต้องหาสปอเซอร์ญญใหม่เข้ามาเพื่อระดมทุน ในการนรํารายได้เข้าสู่สโมสรเป็นการเพิ่มนะครับกำไรเกี่ยวกับการาแจ้งเกี่ยวกับผลกําไรให้กับ PSR ได้ทราบนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการคาดการณ์และจากภาพที่ออกมาครับจากอ่าเพจ Letters t ส n e w เมื่อวานเนี่ยอาจจะเป็นการทำกราฟิกขึ้นมาเข้าคร่าวนะครับก็คือทางด้านของ PTT Group หรือว่าปตทที่เรารู้จักกันนะครับเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอก ของเสื้อสโมสรเดเตร์ซีน่าจะเป็นฤดูกาลหน้านะครับเสื้อตัวนี้อาจจะเป็นชุดซ้อมก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ชุดแข่งหลักแต่ว่าก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนฟุตบอลเดเตร์ซีในประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าปตทเองเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับของประเทศไทยเรานะครับนั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่จะเข้ามานะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักในฤดูกาลนี้นะครับ มันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า,าประธานสโมสรของเราหรือว่าคุณต็อบอัยวั์ศรีวัฒนประภาเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นชาวไทยด้วยก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับเครือปะทะทะก็ได้ก็มีอาจมีการเจราจาเพื่อนํางบประมาณเข้ามาพยุงทีมในการเสนอรายได้เข้าไปสู่กฎที่มี PSR เนี่ยเขาตั้งไว้นะครับนั้นสิ่งน,นี้แหละอาจจะเป็นอ,อีกมิติใหม่ ของวงการฟุตบอลในประเทศอังกฤษเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่เราเคยเห็นกันจะมีผลิตภัณฑ์ช้างที่เคยอยู่หน้าอกเสื้อของสโมสรเอเวอเรตต์ษษ e one, นะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2 0 0พนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สร้างกระแสะให้กับแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในศึกพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยไม่มีแบรนด์ของประเทศไทยแบรนด์ไหนที่ไปอยู่บนเสื้อของทีมในระดับพรีเมียร์ลีกนั่นก็มีช้างและล่าสุดอาจจะเป็นปตทก็ได้ไม่แน่นะครับ แต่ก่อนหน้าน,นี้ก็คือ King Power ของเรานะครับเพราะว่า King Power เองก็เป็นแบรนด์ของอประธานสโมสรของเราอยู่แล้วก็คือคุณท็อปอายวัฒสิริธนรภานะครับก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ส่วนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นปตทรหรือไม่เนี่ยก็คงจะต้องรอก,กันดูอีกทีหนึงนี่เป็นเพียงแค่การนําเสนอของเพจ e l e t e r ร์ส e ีนิซึ่งออกมาแบบนี้ก็รู้สึกว่ามีความสวยงามแล้วก็เป็นความครังของแบรนด์ไทยซึ่งอาจจะช่วย ในเรื่องของการนําชัยชนะเข้ามาก็ได้อ่ะที่เขว่ากันอีกทีนึงเป็นแค่การคาดการณ์ครับไม่ไม่ใช่การสรุปเกี่ยวกับผู้สำรูนหลักนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็นํามาจากาเพจที่เขานําเสนอมาก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นแบรนด์ที่อาจจะถูกใจบางคนหรืออาจจะไม่ถูกใจก็ว่ากันไปเพราะว่ามเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่จะเข้ามาสู่ทีมใครให้ได้มากได้น้อย ใครให้ได้เท่าไหร่เราต้องเอาไว้ก่อนเพื่อนํารายได้เข้ามาช่วยพยุงเกี่ยวกับกฎการเงินของสโมสรน,นะครับอัดก็แย่ดรามากกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จบจากการคาดการเกี่ยวกับสปอนเซอร์เดี๋ยวเราไปที่ตลา,าดซื้อขายนักเตะกันหน่อยซึ่งมีความฮือฮาเกิดขึ้นในช่วงน่าจะสองวันที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการ ให้ความสนใจนักเตะรายใหม่นั่นก็คือทางด้านของกาเบียลเปเรรานะครับซึ่งกาเบียลเปเรลาเนี่ยเป็นนักเตะชาวบราซิลอยู่กับสโมสรบิเซนเต้นะครับในลีกโปรตุเกสที่จริงแล้วเนี่ยเราให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาและเหมือนการเจราจาจะคืบหน้านะครับและค่าตัวตอนนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิน5ล้านยูโรนะครับสหรับทางด้านของกาเบียลเปเรลานะครับแต่ว่าการเจราจาได้ยุติลงเพราะว่าทางด้านสโมสรบิเซนเต้เองเนี่ยต้องการ รังตัวทาด้านของเปเดล่าไว้เพื่อต่อสู้นีการตกชั้นนะครับแต่เมื่อถึงซัมเมอร์ทีเนี้ยนะครับภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นเลสเตอร์เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกทำให้ทีมเลสเตอร์เราเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสนใจทางด้านของกาเบียเปเดลาซึ่งข่าวนี้เนี่ยมีการรายงานมาจากต u ตูเมอร์คาโตเว็บนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการซื้อขนักเตะของทางด้านอิตาลีนะครับได้บอกว่าเลสเตอร์กําลังที่จะ กลับไปให้ความสนใจท่านนของอกาเบียเปลลีลาลาเพราะว่าต้องการเสริมคุมกําลังในแนวรับซึ่งตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าทานด้านของเยนิเวเทอร์การ์เนี่ยหมดสัญญาและยังไม่แน่นอนว่าสโมสรจะต่อหรือไม่ต้องรอติดตามกปนอีกท,ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าการให้ความสนใจไปลาลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเสริมคุ้มกาลังเชิงลึกเนื่องจากว่าตัวเขาเองเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับก็ทําได้อาจจะไปทําให้มาริสกาเนี่ยมีทางเลือก ในการหาตัวแทนของปปล,ลิคาโดเปเราหรือแม้กระทั่งลิปิเซเตอร์แบ็ก back, ตัวบิวอัพก็ได้เพราะว่าทางด้านของอกาเบียเปเร่าเนี่ยมีทักษะค่อนข้างดีนะครับเข้าทางทางด้านของมาริสกาด้วยเปอร์เซนการครอบครองบอลการผ่านบอลสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาริสกาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตำแหน่งแนวรับนะครับนั้นเปเลรล่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ตอบโจทย์ทางด้านของเอโซมาริสกาหรือว่าเลสเตอร์ของเราในการสู้ศึกพรีเมีย และมีการคาดกันว่านะครับราคาค่าตัวของเปเรล่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณ7ล้านยูโรหรือประมาณ6ล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าเลสเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมการขายนักเตะหรือว่าการนํารายได้เข้ามาสู่สโมสรในช่วงก่อนตลาดนักเตะซื้อขายนัก,นกเตะจะเปิดขึ้นก็คือหมิถุนายนเพื่อกรบหนี้ที่เราเกิดขึ้นในช่วงสปีที่ผ่านมานะครับแต่พอ ตลาดเปิดขึ้นเนี่ยเลสเตอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะทาธุรกรรมเพราะว่ามันจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องรอติดตามดูว่าดีลนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าเช่นไรเพราะว่ามันมีสโมสรในอิตาลีอย่างอูดินเนเซ่หรือจะเป็นสโมสรในลีกบ้านเกิดลีกที่เขาเล่นอยู่เนี่ยอย่างเบนฟิก้าโอ้โหยักษ์ใหญ่เลยหรือว่าบราก้าก็ให้ความสนใจทางด้านของกาเบียรเปเรล่าอืมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนลกเตะที่ดูแล้วเนี่ยมีความคล่องแคล่วนะครับทักษะดี นะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคส่วนตัวที่ค่อนข้างดีนี่นก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งดีลที่มาริสกาอาจจะต้องการโดยตรงเพื่อนํามาเสริมขุมกําลังของเขาในช่วงสัมเมินี้นะครับอาจต้องรอติดตามกัน,นครับสำหรับดีลของเปรไรร่าว่าจะเป็นเช่นไรนะครับว่าสโมสรของเราเองจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องแข่งกับทีมอื่นและด้วยเรื่องงบประมาณซึ่งตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่ามันยังไม่สามารถที่จะใช้ใจ่าย ในเรื่องของงบประมาณได้ต้องรอก่อนนะครับรอก่อนจะถึงตลาดสกายนักเตะเปิดขึ้นถึงจะสามารถเจราจาตรงนี้ได้หรือว่าการซื้อสัญญาได้กนะ็ต้องรอดูกันนะครับสําหรับกาเบรียรเลเรละ่าข่าวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญานักเตะหกรายที่จะหมดลงนะครับในช่วงสัเมือนี้เนี่ยตัวนี้ต้องให้ความสําคัญมากนะครับนะักเตะหกร,รายเนี่ยที่จะหมดลงมีใครบ้างนะครับหนึ่งเลยเจมี่วาดีสองเยนิเวเวอร์การับ สามเดนิสปารีวินฟิเอนดี D ้ห e ้าอีแอนนาโชนะครับนักเตะเหล่า,านี้เนี่ยจะหมดสัญญากับเราและยังมีมาร์กออเไปตันอีกเป็น6รายพอดีนะครับแต่มันมีเบาะแสนะครับเบาะแสที่สื่ออย่าง Re ตเชียร์ไรเนี่ยเขาได้นําเสนอว่ามันมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับนักเตะท,ที่จะได้ต่อสัญญาบ้างหรือนักเตะท,ที่จะโดนปล่อยออกไปนะครับเริ่มจากคนแรกเลยก็คือท่านของเจมี่วาดีนะครับวาดีเองเนี่ยจริงๆหมดสัญญากับเราสมัอนี้แหละนะครับ แต่ด้วยการที่ตัวเขาเองสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ1 8ประตูในศึกลีกแชมเปี้ยนิพถ้ารวมทุกรายการก็20ประตูถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีนะครับและตัวเขาเองให้เัสภา์หลังจากที่พาทีมเลื่อนชั้นเนี่ยโดยสื่อเขาถามว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยตัวเขาเองจะแขวนสตาร์ทหรือไม่วาดีที่ตอบว่านะครับตัวเขาเองยังฟิตไปะะนะครับขาเขาเองยังมีพลังก,กำลังนะครับแน่นอนว่าเขายัางอยากเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับและเอซโซมาริกาเองก็เคยเปรยอ,ออกมานะครับว่า วาดี้เองเนี่ยยังเป็นนักเตะที่ดีนะครับเขายังเป็นนักเตะที่สามารถผลิสกอร์ได้นะครับแน่นอนว่าถ้ามีเขาในฤดูกาลหน้าทีมก็จะดีขึ้นเช่นกันนั่นแสดงว่ามีโอกาสที่วาดี้จะได้ต่อสัญญาส่วนต์ต่อไปนะครับนั่นก็คือทางด้านของบินเฟลดเอนดิดีนะครับเอนดิดีเนี่ยมีข่าวไม่มากนะักก่อนหน้านี้ว่าจะต่อสัญญาหรือไม่แต่ปฏิกิริยาล่าสุดของเอโซมาเรกาหลังจากพาทีมเลื่อใช้กลับสู่พิมลิกเนี่ยเขาได้บอกว่านะครับเอนดิดีเนี่ยได้ปรับตัวเข้ากับระบบนะครับ และจะเป็นผลดีต่อทีมหากเอนดีดีเนี่ยต่อสัญญาต่อไปแล้วเา็าะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยๆเ,เขาก็หวังว่าเอนดีดีจะอยู่กับทีมในฤดูกาลหน้า,านั่นแสดงว่ามาลิกาเองได้แสดงเจตนารวมแล้วว่าต้องการหลังวินเฟตเอนดีดีไว้กับทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นักติว่านักติเองจะยอมต่อสัญญาหรือไม่นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสนั่นก็คือเยนยิวเวเทอร์กาดนะครับเวเทอร์กาดเองเนี่ย สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแกนหลักเลยในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กบิวอัพตลอดทั้งฤดูกาลนะครับเรียกได้ว่าเวเอร์การ์ดเนี่ยเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่พาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงนะครับงั้นจุดนี้เนี่ยผมถึงมองว่ามาริช่าเองอาจจะต้องการให้เวเอร์การ์ดอยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อเป็นการสร้างระบบของเขานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยการบิวอัพจากแดนหลังโดยเวเอร์การ์ดก็ไม่มีปัญหา นะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยการเจราจาย,ยังไม่เกิดขึ้นแต่แนวโน้มในการต่อสัญญาก็มีมากกว่าการปล่อยออกไปแบบฝีเย็นแล้วเวทกาศเองก็มีใจกับเลสเตอร์พร้อมที่จะอยู่กับสโมสตรต่อไปนี่คือ3นันาตะที่มีโอกาสที่จะค้าแข่งต่อที่ King าว w e r s t สเตเดียนะครับส่วนอีก3รายล่ะที่จะย้ายออกไปมีใครบ้างนะครับคนแรกเลยก็คือเ e. คริชิเอเนโชโดยนาโชเนี่ยมีบาะแสนะครับหลังจากในแมตที่เลสเตอร์ ชูถ้วยที่ King Power Stadium โดยตัวเขาเองเนี่ยได้สวมเสื้อด้านในเป็นเสื้อยืดสีขาวนะครับเพาะทับด้วยเสื้อแข่งปกตินะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยได้ชูเสื้อขึ้นก็คือการถลกเสื้อขึ้นแล้วเปิดเสื้อด้านในมีข้อความว่านะครับเขาบอกว่าเรามีสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับเมื่อผมจากไปนี่ทุกคนจะคิดถึงผมและแน่นอนว่านาชเองเนี่ยได้แสดงข้อความแบบนี้ ตัวเขาเองจะไม่ได้อยู่ที่เลสเตอร์ต่อไปนะครับและมีข่าวว่าตัวเขาเองปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะ,ะนั่นก็เป็นไปได้ว่าอ e ียรนาโชเองจะไม่ได้อยู่ที่อิงพอร์สเตเดียมต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างความสําเร็จในฟุตบอลเอฟเอคัพให้กับเรานะครับแล้วก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานเลยับสำหรับอ e ียรนาโชนะครับสุดก็ต่อไปคือเดนิสปราสนะครับปราสเองก็หมดสัญญานะครับแล้วก็น่าจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับ โดยปราสเนี่ยเขาได้กล่าวนะครับว่านะครับเขาจะจากไปเนี่ยเพื่อสิ่งใหม่จากไปเพื่ออนาคตนั้นแสดงว่าการพูดแบบนี้ก็หมายความว่าปราสเองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ต่อที่ King Power Stadium ต่อไปนะครับส่วนคนสุดท้ายมาร์คออฟไปตันนะครับออฟไปตันได้แสดงความรู้สึกในวันที่ทีมคว้าแชมป์นะครับและเขาบอกว่านะครับไม่ได้ใจไม่มากก็น้อยเนี่ยว่านี่คือจะนี่มันจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาเองที่ จะเล่นให้กับเลสเตอร์นะครับนั้น้ก็แสดงว่าตัวเขาเองก็รู้สึกแล้วว่าน่าจะรู้ว่าไม่น่าจะได้ไปต่อกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็มาริสกาเองก็คงดูแล้วว่าออกไปต้านเองไม่เหมาะกับระบบอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานต่อจากเจมี่วาดีในทีมชุดนี้นะครับก็เป็นนักเตะหกรายที่ผมสรุปให้ว่าใครบ้างมีโอกาสที่จะไปต่อกับทีมหรือว่าใครไม่ยีพอที่จะอยู่กับเราหรือว่าอ่าหมดสัญญาไปแล้วเนี่ย ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับมาริก้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่สโมสรได้ออกข่าวมาว่ามันจะต้องมีการปล่อยนักเตะออกไปก่อนสักหนึ่งรายหรือสองราย,เ,ยเพื่อมาปิดค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนถึงตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับโดยสื่อเนี่ยเขาก็ได้ประโคมว่านักเตะที่จะต้องปล่อยแล้วก็เป็นรายได้ค่าตัวมากๆเนี่ย มันก็คงจะต้องเป็นเคนันดิวบริห์อนะครับพอเองเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับการจับตามองแน่นอนนะครับด้วยผลงานจากบร c เชมเชิพ12ประตูกับ14แอซิดสปอร์ตไลท์มันสองนะครับมันทาให้นักเตะคนนี้แหละจะสร้างรายได้ให้กับสบโมสรไปก่อเป็นกันะครับเพราะว่าฮอเองเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเป็นนักเตะอะคาเดมี่ Academy ไม่ได้มีค่าตัวมาก่อน2ก็คือด้วยฟอร์มที่ดีอายุยังไม่มากมันแสดงว่าค่าตัวที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ต่ํากว่า30ล้านปอนด์มันจะให้สโมสร,อ,รอาจทํากําไรจากตรงนี้ โดยตรงเพื่อไปปิดหนี้ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่บาริก้าได้บอกว่าโอเคแหละนะครับสโมสรอ,อยากปล่อยนักเตะเขาก็เซเยสแฮปปี้ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจว่าอ่ามันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ตัวเขายังบอกว่าถ้าหาว่าคุณจะปลดใครออกไปเนี่ยนะครับหรือว่าขายใครออกไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะต้องนํานักเตะที่เขาต้องการหรือว่านักเตะที่สามารถเล่นได้เนี่ยเข้ามาแทนที่ไม่งั้นเนี่ยการสร้างทีมหรือว่าสร้างระบบของเขามันก็ ไม่เกิดขึ้นและก็จะทำให้ทีมเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในฤดูกาลต่อไปนะครับมาร์กาเน้นย้ําเลยนะครับว่าขายได้แต่ต้องซื้อให้ผมนะประมาณนี้นะครับก็ต้องรอจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะชื่อดังของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะปล่อยทั้งวิกเตอร์คิเตเซนบูบารกาดีซูมาเล่ที่เราปล่อยยืมพร้อมออชชั่นซื้อขาดเนี่ยแต่ว่าสโมสรที่ยืมไปเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายค่าตัวเพราะว่าคิดว่ามันแพงเกินนะครับ หรือจะเป็นดิวเอรดิฮอรที่มีข่าวว่าทีมอย่างไบรตันเบนฟอร์ดเนี่ยจับตามองอยู่โดยเฉพาะไบรตันเนี่ยต้องการซื้อไปร่วมทีมนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทุกคนอย่าลืมว่านะครับปด PSR เนี่ยเขาเพ่งลิงเราอยู่ก่อนวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเราจะต้องมีการเคลียร์ตลาดซื้อขายนักเตะนี้ให้ได้นะครับก็คือการปล่อยนักเตะออกไปหนึ่งมิถุนายนจะเริ่มตลาดใหม่นั้นการเริ่ม ปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องนักเตะต้องเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อตลาดนักเตะเปิดขึ้นเนี่ยเราจะได้สริทัพได้นะครับถาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่สื่อเข้าประโคมเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะผาด้สเตอร์ไม่สามารถเซ็นสัญญาอบดุลฟาตาวูที่ราคา14.5ล้านปอนด์ได้นะครับทำไมสื่อเขาถึงประโคมเช่นนี้เพราะว่าเขาก็มองเหมือนกันว่าเรื่องเกี่ยวกับ P.S.R. นี่แหละ มันเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่าเลสเตอร์จะยังไม่สามารถท,ทําธุรกรรมอะไรได้เลยหากนะครับหากยังไม่สามารถที่จะเคลียร์เกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลต่อฤด,ดูกาลหน้าอีกด้วยทั้งการถูกหักคะแนนทั้งการห้ามสกายนักเตะอาจจะเกิดขึ้น,นครับนั้นสิ่งนี้แหละสื่อก็ต้องมองว่าเลสเตอร์จะผิดพลาดมหาหันเลยหากไม่ได้ซื้อทางด้านของอับดุลฟาตาวูที่มีออปชั่นบังคับซื้อ หากพาทีมเด่ใช้กลับสูรีเมรลีที่14.5ล้านปอนด์หรือว่า17ล้านยูโรนะครับเป็นนักเตะที่มีใจให้กับทีมและพร้อมที่จะก้าวต่อไปกับสโมสรแต่ผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับดีลของฟาตาวูเนี่ยเชื่อว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยมีสัญญาอยู่กับเราจนถึงวันที่30มิถุนายนถึงจะหมดสัญญายืมตัวนั้นหมายความว่านะครับ สโมสรสามารถใช้งบประมาณในช่วงตลาดสืกายตักเประเเปิดขึ้นก็คือหนึ่งมิถุนายนได้เลยโดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับารายรับรายจ่ายในช่วงฤดูกาลก่อนหน้านี้ก็คือซัมเมอร์นี้เองนะครับนั้นทำให้ดีวนี้ผมเชื่อว่าสโมสรแม้ว่าจะยังไม่ออกข่าวว่าจะซื้อฟาตาวูรหรือว่าเซซิยายเรียบร้อยเนี่ยแต่เชื่อว่านะครับหลังผ่านวันที่31พฤษภาคมไปนะครับจะมีการ เจราจาแล้วก็ซื้อนักเตะร,รายนี้นะครับมาร่วมทีนะครับแน่นอนว่าฟาตาวูก็สนใจที่จะอยู่กับเลสเตอร์และสโมสสเองก็ยินดีที่ฟาตาวูจะอยู่ด้วยแต่มันก็เป็นน่าเสียดายถ้าหากว่าเลสเตอร์มีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นแล้วไม่สามารถเซ็นสัญญาฟาตาวูได้แต่สโมสสเองเนี่ยมีเวลาร่วมเดือนตั้งแต่1มิถุนาจนถึง30มิถุนาในการซื้อฟาตาวูเพราะว่าสัญญามันยังคุมอยู่ รเรายังได้เปรียบแต่ถามว่ามีสโมสรอ,อื่นที่ความสนใจฟาตาบูไหมมีครับในพีเมรีกมีในลีกโปรตุเกสก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรามั่นใจว่าฟาตาบูจะย้ายทีมก็คือถ้าได้ของลูเบนอโมริมผู้จัดการทีมสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยซึ่งเป็นต้นสังกัดเขาเนี่ยได้ออกมากล่าวว่าเขาเองจะไม่หลังฟาตาบูไว้ก็คือปล่อยก็คือไม่ได้ใช้งานอับดุลฟาตาบูแน่นอนนะครับงั้นเรามีโอกาส เราเป็นทีมแรกที่มีโอกาสแล้วก็าฉปตาหรือว่าอนาคตของฟาตาบูเนี่ยอยู่ในมือเราอยู่ที่ว่าเลสเตอร์เองเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับแค่นั้นผมเชื่อว่านะไม่น่ามีปัญหาสําหรับดีลนี้แต่ยังไม่ออฟฟิเชียลยังไม่สามารถบอกได้เต็มปากว่าฟาตาบูเป็นนักเตะเราแล้วนในฤดูกาลหน้าหากยังไม่มีการจรดประกาศเซสัญญาลงไปนะครับมันต้องรอติดตามกันนะครับดีลนี้เชื่อว่าไม่น่าพลาดนะครับฟาตาบู ด,ดูต่อไปหน่อยขออภัยครับดูต่อไปเป็นดูเกี่ยวกับการรายงานของสื่อในสเปนนะผ่านสปอร์ตวิดเดตเนี่ยเขาได้บอกว่านะครับสโมสรเซบีย่าเนี่ยก็เหมือนกับต้องการบูบากริซูมาเลในการกลับไปลงเล่นให้กับสโมสรในฤดูกาลต่อไปซูมาเลเองเนี่ยถูกปล่อยยืมจากเลสเตอร์ไปที่เซบีย่าเม,มื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครบหนึ่งฤดูกาลพอดีับแล้วตัวเขาเองกําลังจะกลับมาที่เลสเตอร์ แต่เซบีย่าก็ดูเหมือนว่าต้องการให้ดกเติอยู่ต่อไปแต่ด้วยค่าตัวที่เลสเตอร์เรียกร้องเนี่ยประมาณ15ล้านยูโรหรือประมาณราวๆ13ล้านปอนด์เซบีย่ามองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกินไปนะครับอยากจะต่อรองสักหน่อยหรือถ้าต่อรองไม่ได้เนี่ยก็ขอยืมอีกสักหนึ่งฤดูกาลเพื่อเอาชันซื้อขาดหรือไม่ประมาณนี้นะครับแต่ด้วยเลสเตอร์เราเนี่ยต้องการเงินเข้ามาสู่ทีมก่อนวันที่30 เพฤษภาคมอย่างที่ผมบอกใช่ไหมงั้นการขายนักเตะด้วยราคาที่มันลดลงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเซบีย่าเองอาจจะต้องการจ่ายไม่เกิน13ล้านยูโรหรือว่าประมาณ10ล้านปอนด์ประมาณนี้เพื่อให้ราคาค่าตัวมันดูไม่แพงจนเกินไปเลสเตอร์ก็อาจจะตอบตกลงก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเอโซบาริสกาเองเนี่ยจะใช้นักเตะรายนี้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะที่ผ่านมาเนี่ยมาดิก้าก็ดูเหมือนจะไม่ได้ชื่นชอบบูบารีซูมาเร่เท่าไหร่นะครับโดยซูมาเร่เนี่ยย้ายมาร่วมทีมเราในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 1ิและคาดว่านะคาดว่าจะเป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ใช้พลังงานสไตล์คล้าย,ายบูบารีเยายาตูเร่ะอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายนักเตะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพิีเมลีกได้นะครับก็เสียงบประมาณไปทั้งหมด23ล้านปอนด์สำหรับซูมาเร่นะครับก็ถ้าเกิดว่าสโมสรขายได้สัก 12ล้านปอนด์ก็น่าจะแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะวาซูมารีสัญญาเหลือไถึงปี2026เลยทีเดียวอือ่ะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่น่าจะได้ไปต่อกับเราในช่วงอ่าซัมเมอร์นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวการซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้นํามาเสนอกับทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวมีดีลอื่นเกิดขึ้นหรือมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายงานข่าวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมก็จะเข้ามาอัปเดต แบบนี้ประจับนะครับเพื่อให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามก็อย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์รวมไปถึงการคอมเมนต์ใต้คลิปว่าทุกท่านแสดงความคิดเห็นเช่นไรนะครับชื่นชอบหรือไม่ที่แอดำนำเสนอข่าวตรงนี้ไปว่าข่าวไหนเป็นข่าวที่แบบเจะดีต่อเราบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วกันสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปข่าวการซื้อขายลุตเต้ล่าสุดนะครับสวัสดีครับ